วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะประเด็นแรกจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการเบื่ออาหารอาจจะอันตรายเป็นโรคร้ายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยจะพามาดูสาเหตุพร้อมทั้งวิธีในการรักษากันค่ะนอกเหนือจากนี้จะพาไปติดตามวิธีการส่องกล้องผ่าตัดต่อมไทรอยด์โดยไร้แผลภายนอกและทิ้งท้ายกันเช่นเคยกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในสังคมพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรชาวอินเดียและโครงการธรรมยาตราสร้างศาสนทายาทสู่แดนพุทธภูมิปีที่6เส้นทางธุดงค์เลียบเทือกเขาหิมาลัยความสูงกว่า 3,500 เมตรระยะทาง700กิโลเมตรเพื่อประกาศศาสนาเผยแผ่ข้อวัดข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยนิกายเถรวาทตามหลักคำสอนของพระศาสดาให้กับผู้พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำไปสู่ความสงบสุขและสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่065-157-9082ชื่อบัญชีพระเทพปริยติสุทธียงยุทธทองสุขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร099-326-5555ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.ส.ธอ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องบางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนผมคะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านวันวนิชพัฒน์สอนธนาพิชัยในรายการ EEC Focus EEC หมุดหมายใหม่ในการลงทุนนำนวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าขีดความสามารถการแข่งขันให้ไทยยืนหนึ่งศูนย์กลางการลงทุนประตูเศรษฐกิจอาเซียนติดตามได้ทุกวันเสาร์ทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคนที่อยากจะลดความอ้วนหนึ่งในสิ่งที่อยากจะให้เป็นหรือว่าอาการที่อยากจะให้เป็นนั่นก็คืออาการเบื่ออาหารนั่นเองค่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าอาการเบื่ออาหารไม่ใช่ว่าจะดีนะถ้าเกิดว่าเราเบื่ออาหารไม่อยากจะกินอาหารหรือว่ากินอาหารลดลงเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องติดต่อกันนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายหนักหน่วงทีเดียวแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสาเหตุก็มีได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น
จากร่างกายที่ผิดปกติหรือว่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีข้อมูลมาฝากกันว่าเบื่ออาหารแบบไหนจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์แล้วเพื่อที่จะรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลเหล่านี้ไปด้วยกันค่ะอาการเบื่ออาหารจะทำให้ผู้ที่ประสบภาวะนี้รู้สึกไม่เจริญอาหารหรืออยากอาหารน้อยลงไม่อยากกินหรือปฏิเสธอาหารที่เคยชอบรวมทั้งน้ำหนักตัวลดลงส่วนผู้ที่เบื่ออาหารจากความเครียดหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการกินมักจะเกิดอาการอื่นร่วมด้วยดังนี้ค่ะเสียใจมากๆหรือรู้สึกผิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเบื่อหน่ายหรือไม่มีแรงจูงใจทำสิ่งที่เคยชอบนอนไม่หลับท้องผูกคลื่นไส้คิดฆ่าตัวตายนอกจากนี้ผู้ป่วยที่เบื่ออาหารควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาและรับการรักษาทันทีในกรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้คลื่นไส้และรับประทานอาหารไม่ได้หลายวันน้ำหนักลดลง2กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นหรือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุรู้สึกเจ็บเมื่อรับประทานอาหารไม่ได้ปัสสาวะทุกวันหรือไม่ได้ขับถ่ายมา2วันหรือมากกว่านั้นปัสสาวะออกน้อยหรือปัสสาวะกระปริกกระปรอยมีกลิ่นแรงรวมทั้งปัสสาวะมีสีเข้มอาเจียนมากกว่า24ชั่วโมงไม่สามารถดื่มน้ำหรือกลืนของเหลวลงคอได้มีอาการปวดมากจนระงับอาการดังกล่าวให้หายไม่ได้ประสบภาวะขาดประจำเดือนสาเหตุของการเบื่ออาหารอาการเบื่ออาหารเกิดได้จากหลายสาเหตุผู้ที่เกิดอาการเบื่ออาหารจะกลับมาเจริญอาหารและกินได้ตามปกติเมื่อได้รับการรักษาสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวสาเหตุที่ทำให้เบื่ออาหารนั้นแบ่งออกได้เป็น3สาเหตุหลักด้วยกันค่ะได้แก่ปัญหาสุขภาพกายปัญหาสุขภาพจิตและการใช้ยาซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ปัญหาสุขภาพกายโดยทั่วไปแล้วอาการเบื่ออาหารมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสผู้ป่วยที่เบื่ออาหารจากการติดเชื้อดังกล่าวจะมีอาการของไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วยเช่นไออ่อนเพลียหรือจามอย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะกลับมารู้สึกอยากอาหารและกินได้ตามปกติเนื่องจากโรคที่ติดเชื้อเหล่านี้มักจะป่วยไม่นานนอกจากนี้ปัญหาสุขภาพกายอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารยังมีอีกหลายประการด้วยกันได้แก่มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งรังไข่มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับอ่อนสมองเสื่อมหัวใจวายตับวายเรื้อรังไตวายเรื้อรังปอดอุดกั้นเรื้อรังไวรัสตับอักเสบเชื้อ HIV ไฮโปไทรอยตั้งครรภ์ช่วงแรกปัญหาสุขภาพจิตผู้ป่วยที่เบื่ออาหารอาจจะมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพจิตผู้ที่เกิดอาการซึมเศร้าเสียใจมากๆเบื่อหน่ายเครียดหรือกังวลมีแนวโน้มรู้สึกอยากอาหารน้อยลงโดยอาการซึมเศร้านั้นจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยรวมถึงการกินอาหารอาการเบื่ออาหารจากปัญหาสุขภาพจิตมักจะเกิดอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอ่อนเพลียและไม่มีแรงจูงใจทำสิ่งต่างๆนอกจากนี้ผู้ที่ประสบภาวะการกินผิดปกติก็มักจะเกิดอาการเบื่ออาหารได้เช่นกันเช่นผู้ป่วยอโนเร็กเซียมักจะอดอาหารหรือทำทุกวิถีทางเพื่อควบคุมน้ำหนักให้น้อยลงส่งผลให้น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์และกลัวว่าน้ำหนักตัวจะเพิ่มอยู่เสมอผู้ป่วยอโนเร็กเซียนั้นอาจจะประสบภาวะขาดสารอาหารได้ถ้าหากอดอาหารไปเรื่อยๆและไม่รับการบำบัดรักษาจากการใช้ยายารักษาปัญหาสุขภาพบางอย่างส่งผลทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับยานั้นอยากอาหารน้อยลงโดยยาที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวได้แก่ยาปฏิชีวนะเคมีบำบัดสำหรับรักษามะเร็งยาโคเดอีนและมอร์ฟีนซึ่งการใช้สารเสพติดก็ส่งผลให้เกิดอาการเบื่ออาหารได้แก่โคเคนเฮโรอีนและแอมเฟตามีนผู้ที่มีอาการเบื่ออาหารควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและวินิจฉัยสาเหตุของอาการดังกล่าวก่อนเข้ารับการรักษาค่ะซึ่งเบื้องต้นแพทย์จะชั่งน้ำหนักตัววัดส่วนสูงของผู้ป่วยเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวทั่วไปและจะมีการซักประวัติการรักษาประวัติการใช้ยาการกินอาหารของผู้ป่วยรวมทั้งคำถามอื่นๆพอสังเขปดังนี้ช่วงเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบื่ออาหารระดับความรุนแรงของอาการจำนวนน้ำหนักที่ลดลงอาการป่วยอื่นๆหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ผู้ป่วยเป็นนอกจากนี้แพทย์จะตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยสาเหตุของภาวะเบื่ออาหารโดยการตรวจประกอบด้วยทำอัลตราซาวด์บริเวณท้องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยการทำงานของตับต่อมไทรอยด์และไตตรวจระบบทางเดินอาหารโดยเอ็กซเรย์ดูหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก
ตรวจครรภ์หรือเชื้อ HIV สำหรับผู้ป่วยบางรายวิธีรักษาอาการเบื่ออาหารก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่ละวิธีนั้นจะแตกต่างกันไปตามสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวโดยอาการเบื่ออาหารจากการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสจะหายไปถ้าหากผู้ป่วยรับประทานยาและดูแลตัวเองให้ดีซึ่งไม่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยขั้นตอนทางการแพทย์ที่ซับซ้อนส่วนผู้ป่วยที่ประสบภาวะขาดสารอาหารหรือมีเกลือแร่ในร่างกายต่ำจะได้รับการให้น้ำเกลือหรือสารอาหารเข้าทางหลอดเลือดดำแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่เบื่ออาหารจากโรคมะเร็งหรือโรคเรื้อรังอื่นๆนั้นมักจะรักษาอาการเบื่ออาหารให้หายได้ยากนะคะแต่ผู้ป่วยช่วยดูแลอาการไม่ให้แย่ลงได้ด้วยการปฏิบัติดังนี้ค่ะกินอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อนโดยทำอาหารที่ผู้ป่วยชอบหรือออกไปกินอาหารข้างนอกเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยกินอาหารได้มากขึ้นพยายามกินอาหารให้ได้มากตามที่ต้องการแต่ไม่ควรจะฝืนกินมากเกินไปกินมื้อใหญ่มื้อเดียวใน1วันและกินของกินเล่นหรือของว่างอื่นๆระหว่างวันกินอาหารมื้อย่อยบ่อยๆจะช่วยให้กระเพาะอาหารย่อยได้ง่ายโดยแบ่งออกเป็น 5-6 มื้อย่อยแทนการกินอาหารมื้อใหญ่3มื้อต่อวันควรกินอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนสูงหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีโปรตีนเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอเพื่อเลี่ยงภาวะขาดน้ำโดยดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหารและเลี่ยงดื่มน้ำขณะกินอาหารเนื่องจากจะทำให้อิ่มเร็วดื่มชามิ้นหรือน้ำขิงเพื่อช่วยลดอาการขมปากขมคอออกกำลังกายเบาๆก่อนมื้ออาหารประมาณ1ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหารอาการเบื่ออาหารจากปัญหาสุขภาพจิตผู้ป่วยที่เกิดอาการเบื่ออาหารและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้าเครียดหรือป่วยเป็นโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการกินอาหารอาจต้องปรึกษาและรักษากับจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอาการเบื่ออาหารจากการใช้ยาผู้ที่รู้สึกเบื่ออาหารโดยมีสาเหตุมาจากการใช้ยารักษาโรคบางอย่างอาจต้องพบแพทย์เพื่อปรึกษาขอเปลี่ยนปริมาณยาหรือให้สั่งจ่ายยาตัวอื่นมาใช้รักษาแทนแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยไม่ควรจะเปลี่ยนยาหรือหยุดการใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์สำหรับผู้ที่เบื่ออาหารอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติดจะต้องเข้ารับการบำบัดกับนักจิตวิทยาหรือผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาอาการติดยาเสพติดค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของอาการเบื่ออาหารไปแล้วเนี่ยวันนี้มีคำแนะนำทิ้งท้ายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสำหรับคนที่อยากจะเจริญอาหารนะคะลองใช้วิธีการเปลี่ยนจานที่ใช้ใส่อาหารดูก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใช้จานที่มีสีสันเนี่ยเขาว่ากันว่าสีนี่สามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีแดงสีเหลืองสีเขียวรวมถึงสีขาวก็มีผลนะคะว่าทำให้เราสามารถกินอาหารได้เพลินโดยไม่คำนึงถึงแคลอรี่เลยละค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพามาติดตามนวัตกรรมที่ทันสมัยอย่างมากในทางการแพทย์สำหรับการส่องกล้องผ่าตัดต่อมไทรอยด์ที่ไร้แผลภายนอกช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดไปด้วยกันค่ะบางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.ส.ธอ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องเมื่อ8ปีก่อนคุณ2คนเป็นสายลับตัวท็อปของซิทาเดลแต่เราถูกคนของเราเองทรยศและถูกลบความทรงจำฉันนี่ขึ้นชื่อตัวแม่เรื่องทำให้สายลับซิทาเดลแปรพักเป็นฝีมือคุณนี่สันจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้คุณบอกให้ผมไว้ใจคุณ
แล้วนายไว้ใจฉันทำไมก็ฉันเป็นสายลับก็ถูกหลอกแล้วไม่มีคนอื่นแล้วมีแค่คุณกับผมทุกอย่างที่นายรู้เป็นเรื่องโกหกCitadel ของขวัญพิเศษเฉพาะกลุ่มลูกค้าทรูดูพรามวิดีโอ3เดือนไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566ดูเลยกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวในช่วงคนไฮเทคค่ะที่เราจะนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมอันล้ำสมัยที่นำมาใช้ในทุกวงการนะคะสำหรับวันนี้จะมาเจาะลึกที่วงการแพทย์ค่ะสำหรับการนำเอาหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดอันนี้เป็นตัวอย่างของโรงพยาบาลตำรวจนะคะวิธีการนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะช่วยทำให้การรักษามีความแม่นยำในขณะเดียวกันค่ะก็ช่วยลดผลข้างเคียงแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนั้นดีขึ้นด้วยสิ่งที่เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันเนี่ยจะเป็นวิธีการในการส่องกล้องผ่าตัดต่อมไทรอยด์โดยไร้แผลภายนอกไปติดตามในรายละเอียดค่ะผมก็ต้องเริ่มต้นจากว่าโรคของไทรอยด์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะเวลาบางคนที่จะต้องได้รับการผ่าตัดคือคนที่มีก้อนที่คอที่ไทรอยด์ตรงนี้นะครับซึ่งมันปูดออกมาพนักงานคนไข้รู้สึกไม่สบายหรืออาจจะเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งก็แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะผ่าตัดไทรอยด์เรามักจะเปิดแผลที่คอเป็นแนวขวางนี้ครับประมาณ 5-10 ซมซึ่งใหญ่เลยเนาะหมอก็จะผ่าตัดวักเอาไทรอยด์ออกแล้วก็เย็บปิดซึ่งหลังจากเย็บปิดแล้วเนี่ยคนไข้มักจะมีแผลเป็นที่คอคือขนาดแผลเป็นก็แล้วแต่ขนาดก้อนแล้วก็ขนาดของแผลที่หมอลงอาจจะ 5-10 เซนก็แล้วแต่ตรงกลางและมันจะทำให้เกิดแผลเป็นในระยะยาวนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าโรคไทรอยด์เนี่ยส่วนมาก 80% เกิดในผู้หญิงนะซึ่งผู้หญิงกับความสวยงามเป็นของคู่กันถึงแม้ผู้หญิงคนนี้จะมีโรคไทรอยด์ก็ตามผมว่าในระยะยาวเขาก็ไม่ได้ต้องการที่อยากจะมีแผลที่คอใช่ไหมครับดังนั้นประมาณสัก20ปีที่แล้วก็เลยมีคนในต่างประเทศนะคิดค้นการผ่าตัดไทรอยด์2กล้องขึ้นมาซึ่งการผ่าตัดเราสองกล้องเนี่ยมันคือการย้ายแผลไปที่อื่นเราจะไม่ลงแผลที่คอตรงนี้ละเราจะย้ายไปที่อื่นเช่นที่รักแร้ที่หน้าอกที่หัวนมหลังหูอะไรก็แล้วแต่คอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่าย้ายแผลไปที่อื่นแล้วใช้อุปกรณ์ยาวๆรวมถึงกล้องสอดเข้าไปเลาะเขาเรียกว่าเลาะเข้าไปถึงไทรอยด์แล้วก็ตัดมันออกมาดังนั้นคนไข้กลุ่มนี้ที่ได้รับการผ่าตัดสองกล้องไทรอยด์เนี่ยก็จะไม่มีแผลเป็นที่คอเลยเพียงแต่ย้ายแผลไปไว้ที่อื่นเช่นผ่าตัดของกล้องทางโรคแร้ก็จะมีแผลที่กระแลกตรงนี้แทนฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเจาะรูเข้ามาตรงนี้แล้วก็ผ่าตัดไทรอยด์ออกนั่นเองฮะข้อดีคือไม่มีแผลที่คอที่เห็นสบายมากแต่ว่าในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ในคนที่ต้องการแผลอย่างยิ่งยวดหมายความว่าไม่ต้องการให้เกิดแผลของร่างกายเลยเช่นกลุ่มดารานักร้องนักแสดงหรือแม้แต่คนที่ต้องชอบใส่เสื้อกล้ามเนาะแล้วก็ไปโหนรถไฟฟ้าเขาเรียกโหนรถเมล์อะไรก็แล้วแต่และไม่อยากให้คนอื่นเห็นแผลที่รักแร้อันนี้คนไข้กลุ่มนี้ก็มีเยอะนะครับในปัจจุบันหมอเจอเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยหมอก็เลยเป็นคนแรกฮะจะใช้คำว่าของโลกนี้ก็ได้อยู่ในประเทศไทยหรือของโลกนี้ที่คิดค้นการผ่าตัดไทรอยด์สองกล้องทางช่องปากไร้แผลเป็นโดยที่ไม่มีแผลทั่วร่างกายเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราจะย้ายแผลจากที่เราจะลงเนี่ยเราเอาไว้ในช่องปากแทนถามว่าช่องปากคือตรงไหนคือหน้าต่อฟันล่างตรงนี้ครับโทษนะครับตรงนี้เลยหน้าฟันล่างลุกเนี่ยแล้วก็ลงตรงนี้เลยจริงๆแล้วมันก็คือแผลของคนที่เสริมคางเขาลงการที่หมอพลาสติกเขาทำกันนะเพียงแต่ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บข้างล่างข้างในนี้ใช่ไหมแล้วก็ไต่ใต้ผิวหนังไปที่ไทรอยด์แล้วก็ใช้อุปกรณ์ยาวๆผ่าตัดกล้องผ่าตัดส่องเข้าไปแล้วก็ดึงไทรอยด์ออกมาดังนั้นโดยวิธีการนี้คนไข้กลุ่มนี้จะไม่มีแผลเลย 100% ฮะแล้วก็ระยะเวลาในการลดบวมก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์จนถึง1เดือนแล้วก็หายกลับมาเป็นปกตินั่นเองนะครับผมนับจากปี2014ถึงปัจจุบันก็9ปีแล้วที่ผมเป็นคนใช้เทคนิคนี้เป็นคนแรกแล้วก็สอนไปทั่วโลกในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเราผ่าไป2,600รายนะครับ
แล้วก็ได้ดำเนินการไปสอนปัจจุบันเท่าที่นับได้45ประเทศทั่วโลกที่ผมไปสอนมาไปทั้งช่วยผ่าตัดสอนผ่าตัดรวมถึงไปบรรยายเดินสายอยู่ประมาณ9ปีฮะก็ปัจจุบันเทคนิคเนี้ยค่อนข้างเขาเรียกว่าป๊อปปูล่ามากๆในแถบต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาใต้กับทางยุโรปครับผมก็ถือได้ว่าของเราเป็นออริจินอลซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีหมอต่างชาติมาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจอยู่มาดูการผ่าตัดแบบนี้อยู่ครับเป็นความโชคดีของโรงพยาบาลตำรวจที่ทางสำนักงานตำรวจชาติรวมถึงท่านแพทย์ใหญ่ได้กรุณาจัดซื้อจัดหาหุ่นยนต์ตัวนี้ให้มันจะเป็นหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดครับแต่ลักษณะของมันก็คือว่ามันจะเป็นแขนกลเนาะแขนกลเคลื่อนไหวตามหุ่นยนต์แล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นคอนโซลที่หมอผ่าตัดต้องไปนั่งที่คอนโซลผมจะทำการควบคุมแขนกลอยู่ในระยะไกลนะเช่นอยู่ห่างอยู่ที่มุมห้องว่างั้นแขนกลจะขยับไปตามนิ้วมือผมดังนั้นมันจะขยายการเคลื่อนไหวรวมถึงขยับมือได้360องศาอันนี้คือเป็นข้อดีมากๆเลยซึ่งมันสามารถจะไปผ่าตัดในที่ที่ค่อนข้างลึกแล้วก็ที่ที่มือเข้าไม่ถึงได้รวมถึงที่ที่มันต้องใช้เขาเรียกว่าไฟมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะละเมียดละไมอันนี้หุ่นยนต์จะทำได้ดีครับเพราะตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันจะลดการสั่นของมือศัลยแพทย์ได้ดีมากเช่นขณะผ่าตัดอยู่ในคอนโซลผมมือสั่นอย่างเงี้ยแต่ในคนไข้จริงๆจะเงียบจะนิ่งมากๆเลยนี่คือข้อดีของมันสามารถทำการผ่าตัดอวัยวะเล็กๆเช่นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล่องเสียงอย่างเงี้ยได้ดีมากๆนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยนำเอาเทคนิคการผ่าตัดของกล้องทางช่องปากเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ปัจจุบันเราทำไปประมาณ10กว่ารายแล้วครับตั้งแต่ต้นปีมาผลนี้ได้ดี 100% นะครับก็ถือเป็นนวัตกรรมอีกก้าวนึงที่โรงพยาบาลตำรวจพยายามสร้างขึ้นฮะจริงๆผมก็จะบอกว่าการผ่าตัดทุกแบบเนาะทุกอย่างมันมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ในมือผู้เชี่ยวชาญแบบเราที่เราทำกันมานานแล้วเนี่ยผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าเทียบเท่ากับการผ่าตัดแบบเปิดคือแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการผ่าตัดไทรอยด์สองกล้องทางช่องปากรวมถึงหุ่นยนต์เนี่ยมันจะยังมีข้อดีที่มากกว่าการผ่าตัดแบบเปิดอีกนะเพราะอะไรเพราะว่าในการผ่าตัดเราจะใช้ผ่าตัดบนจอที่ขยาย50กว่านิ้วเราจะมองมอนิเตอร์แทนใช่ไหมฮะดังนั้นทุกอย่างจะขยายขึ้นมากต่อมน้ำเหลืองก็ตามเส้นประสาทก็ตามเส้นเลือดก็ตามมันถูกขยายจนเห็นมองได้ชัดดังนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองฮะเวลาเราสงสัยเราสามารถเปลี่ยนสีได้เราสามารถเปลี่ยนความเข้มข้นของการมองภาพได้และภาพมันเป็น 4K ครับมันจะค่อนข้างชัดเจนรวมถึงบางทีก็จะเป็น3มิติด้วยมันทำให้ศัลยแพทย์อ่ะมันเสมือนเราตาเข้าไปใกล้ๆอวัยวะเล็กๆแล้วมันจะมองภาพชัดขึ้นดังนั้นผมก็เลยอาจจะบอกได้ว่าความปลอดภัยอาจจะเหนือกว่าการผ่าตัดแบบเปิดด้วยซ้ำไปนะครับจริงๆแล้วการใช้เทคโนโลยีในการผ่าตัดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ได้หมายความว่าการผ่าตัดแบบเก่าจะดีกว่าการใช้เทคโนโลยีมาเพื่อทดแทนและพยายามหมอเราพยายามใช้เทคโนโลยีเพื่อทดแทนแล้วก็ทำให้มันดีกว่านั่นเองผมบอกได้เลยว่าในฐานะที่คนผ่าตัดไทรอยด์ของกล้องช่องปากมานานมากกว่า9ปีเนี่ยผมเห็นผลที่ได้มามันจะค่อนข้างดีมากกว่าแน่ๆครับผมไม่ต้องกังวลนะฮะเทคโนโลยีปลอดภัยเสมอครับในฐานะในมือผู้เชี่ยวชาญครับคุณผู้ชมค่ะกลุ่มงานศัลยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจนี่ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกเลยนะคะที่นำเอานวัตกรรมใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องผ่าตัดต่อมไทรอยด์โดยไร้แผลภายนอกแบบนี้ค่ะได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากจากนานาชาติก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่นำเอาวิธีการนี้ไปใช้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช้วิธีการนี้รักษาผู้ป่วยไปแล้วประมาณ 2,600 คนแล้วก็แน่นอนล่ะค่ะว่าวิธีการรักษาแบบนี้ให้ผลที่แม่นยำลดผลข้างเคียงและช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นนั่นเองเอาล่ะมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในสังคมปัญหาทุกวันนี้ที่เราเจอในชีวิตมากมายเหลือเกินบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราเคยมองข้ามไปแต่ถ้าเกิดว่าลองใช้หัวใจสัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะช่วยสร้างความสุขให้เราได้อย่างเปี่ยมล้นในหัวใจเลยล่ะค่ะนอกจากบรรยากาศชิลๆของเมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงและถนนคนเดินอันมีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวของเชียงคานยอดฮิตแล้วถัดออกมายังมีวัดสวยเชียงคานอีกแห่งหนึ่งค่ะที่รายการคนหลังข่าวของเราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมไปแวะเที่ยวชมนั่นก็คือวัดพระพุทธบาทภูควายเงินเชียงคาน
ซึ่งถือเป็นโบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งถือเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมานานแต่ในอดีตครั้งเก่าก่อนเชื่อกันว่าใครก็ตามที่จะไปถึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงินได้ต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจริงๆเท่านั้นสำหรับคนที่มีบุญหรือมีวาสนาไม่ถึงจะมีเหตุและอุปสรรคต่างๆทำให้มาไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่แล้วก็ตามปัจจุบันการเดินทางไปที่วัดแห่งนี้สามารถทำได้สะดวกมากขึ้นแล้วนะคะด้วยการใช้เส้นทางสายเชียงคานปากชมมีระยะทางประมาณ6กิโลเมตรเมื่อไปถึงหมู่บ้านผาแบ่นแล้วให้ไปตามทางแยกเข้าบ้านอุมงอีกประมาณ3กิโลเมตรจะถึงทางขึ้นเขาซึ่งเป็นทางลูกรังประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงวัดพระพุทธบาทภูควายเงินแห่งนี้ค่ะจากหลักฐานที่บันทึกประวัติความเป็นมาของวัดได้ระบุไว้ว่าวัดพระพุทธบาทภูควายเงินสร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2300เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง400เมตรสำหรับสิ่งที่น่าสนใจในบริเวณวัดพระพุทธบาทภูควายเงินแห่งนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนหินลับพระหรือหินลับมีดซึ่งจะมีลักษณะเป็นรอยแตกแต่ไม่มีอักษรจารึกขนาดกว้างประมาณ1ศอกยาวประมาณ1วารูปลักษณ์จะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริงและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเมื่อวันที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2478นอกจากนี้ยังมีพระเจ้าใหญ่พุทธฉับพลันรังสีพระพุทธรูปปั้นสีขาวองค์ใหญ่และตามพระวรกายประดับด้วยกระจกเงาชิ้นเล็กๆให้ได้สักการะซึ่งสิ่งที่โดดเด่นสะดุดตาต่อมาสำหรับผู้ที่มาเยือนอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือรูปปั้นรูปควายเงินที่ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถทางเข้าวัดนั่นเองค่ะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยก็ต้องลองหาโอกาสดีๆแวะไปเที่ยวไหว้พระพุทธบาทภูควายเงินเพราะนอกจากจะได้อิ่มอกอิ่มใจกับวิวสวยๆอากาศดีๆหลังจากที่ทำบุญไหว้พระกันไปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พลาดชมไม่ได้นั่นคือสวนกระต่ายค่ะสวนกระต่ายที่ว่านี้เนี่ยจะตั้งอยู่ในบริเวณวัดตรงนี้จะเป็นจุดที่อยู่ของกระต่ายนานาชนิดซึ่งทางวัดเลี้ยงแบบปล่อยแล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวให้อาหารกระต่ายได้ด้วยโดยจะมีอาหารกระต่ายไว้ให้บริการถุงหนึ่ง10บาทถึง20บาทซึ่งเราก็สามารถที่จะแวะไปเที่ยวและถ่ายรูปกับกระต่ายได้เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบอิ่มบุญอิ่มใจกลับบ้านกันไปเต็มๆค่ะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ